ก็เปิดตัวนางเอกน้องใหม่เรมเร่เหงียนอิมพอร์ตจากเวียดนามประเดิมหนังพญานาคนาคีทวิภพเรื่องแรกประกบกับอ๊อฟธนพลเจ้าตัวก็เปิดใจอย่างตื่นเต้นไปมายังไงมาเล่นหนังเรื่องนี้ก็ต้องผ่านการแคสติ้งเข้ามาเหมือนทุกๆคนนะครับโดยที่ส่วนตัวแล้วนับถือองค์ปู่อยู่แล้วจึงขอพรขอให้ได้ร่วมเล่นหนังเรื่องนี้พอผลออกมาได้เล่นก็รู้สึกว่าดีใจมากๆนะครับบทที่ได้รับเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็บทยังไม่สำเร็จ 100% แต่รวมๆแล้วก็เป็นเรื่องราวของความรักประวัติศาสตร์ความเป็นมาขององค์พญานาคซึ่งอ่านบทแล้วก็รู้สึกว่ามันอินมากๆก็ต้องรอดูกันนะครับรับประกันไม่มีผิดหวังถ่ายทำไปถึงไหนแล้วล่ะเปิดกล้องเดือนหน้านะครับหลังจากที่เลื่อนมาเพราะว่าติดโควิดเห็นว่ามีเลิฟซินกับอ๊อฟธนพลแต่ก็รู้จักกระจายหรือเปล่าบทมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหนักใจไหมเรื่องแรกมีเลิฟซินไม่หนักใจนะเพราะว่าตอนเรียนการแสดงหรือว่าเวิร์กช็อปเราก็มีฉากเลิฟซินซึ่งมันก็เป็นงานแสดงเชื่อว่าทุกคนก็ต้องทำให้ได้เพื่อความสมจริงคาดหวังอะไรจากหนังเรื่องนี้ก็ตื่นเต้นยอมรับถามว่าคาดหวังแค่ไหนก็คาดหวังมากไม่อยากจะทำให้ทุกคนต้องผิดหวังครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราได้เล่นหนังพญานาคซึ่งก็ต้องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราศรัทธาอยู่ด้วยอยากจะเล่นให้ดีที่สุด